ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาสาธิตนะครับวิธีการเปลี่ยนโค้ดเพจนะครับเปลี่ยนโค้ดเพจให้กับเครื่องพิมพ์นะครับของโค้ดซอฟทั้ง3รุ่นเลยนะครับโค้ดเพจก็คืออะไรนะครับโค้ดเพจก็คือเป็นโค้ดที่ใช้สำหรับพิมพ์นะครับให้ตรงตามฟอร์แมตของภาษาต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเครื่องแรกกันที่ตัวนี้เลยนะครับโค้ดซอฟตัว TP3300 นะครับ TP3300 ตัวนี้อุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็ปลั๊กไฟนะครับแล้วก็สาย USB นะครับทีนี้เราก็เสียบปลั๊กเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องใส่กระดาษให้เรียบร้อยนะครับใส่กระดาษให้เรียบร้อยสถานะเครื่องก็คือพร้อมใช้งานอยู่นะครับตามปกตินะครับใส่กระดาษให้เรียบร้อยแล้วก็ต่อสาย USB ออกมานะครับก็นำไปเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราเนาะนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องรู้ก่อนว่าณปัจจุบันนี้นะครับเขาตัวเครื่องเขาเป็นของเดิมเนี่ยหรือ default ที่มาจากโรงงานเนี่ยเป็นโค้ดเพจอะไรกันแน่นะครับก็คือให้ทำการเซลฟ์เทสก่อนนะครับเซลเทสก็คือปิดเครื่องก่อนนะครับกดปุ่มฟีดค้างไว้นะครับแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับรอจนไฟสีแดงตรงกลางดับลงนะครับแล้วก็ปล่อยมือก็จะมีเซลเทสออกมานะครับมีเซลเทสออกมาคราวนี้เรามาดูก่อนว่านะครับในเซลเทสของเรานั้นนะมันจะบอกอะไรบ้างนะครับมันก็จะบอกในเรื่องของนี่นะครับโค้ดเพจใช่ไหมครับ default code page ตอนนี้เป็นเพจ0เพจ0เสร็จแล้วปุ๊บเราจะรู้ได้ไงว่าแต่ละเพจเป็นยังไงนะครับเรามาดูตรงข้างล่างนี้จะมีข้อมูลของโค้ดเพจให้นะครับมันก็จะบอกว่าเพจ0เนี่ยเป็น PC 437 Standard Europe เพจ20เป็นไทย1ไทย2ไทย3เวียดนามหรือว่า255ก็เป็นไทยเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับก็นะครับคราวนี้เราสมมุติว่าผมอยากจะเปลี่ยนเป็นเบอร์26แล้วกันนะครับเราเทสแล้วว่าฟอนต์เบอร์26โค้ดเพจ26เนี่ยหรือเราอาจจะอยากจะต้องการเทสฟอนต์ไทยที่เป็นโค้ดเพจ26นะครับตอนนี้ตัวเครื่องมันเป็นเพจ0นะครับเราจะเปลี่ยนมันอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวไปดูที่หน้าจอของคอมพิวเตอร์นะครับเสียบสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปดูตรงทูลที่เราเก็บเอาไว้นะครับรุ่นนี้เป็น3300ใช่ไหมครับผมก็จะมีการส่งทูลไปให้นะครับตัว TP3300 เนี่ยก็จะชื่อว่า CS Set Tool นะครับเป็น EXE อยู่ในโฟลเดอร์ที่เราเก็บไว้นะครับปกติผมก็จะมีการอัพลิงก์อัพโหลดไฟล์ขึ้นไปบนไว้บน Google Drive ด้วยนะครับก็สามารถแชร์ลิงก์ให้ได้นะครับตัวนี้ถ้าจะให้ดีนะครับคลิกขวา Run as Administrator นะครับเปิดทูลตัวนี้ขึ้นมาเลือกชนิดที่เป็น80ซีรีส์นะครับเพราะว่าปรินเตอร์ตัวนี้ตระกูล TP3300 นี่ก็จะเป็นแบบ 80mm นะครับจากนั้นหัวข้อแรกเลยครับ Default Code Page Setting นะครับสังเกตตรงนี้ครับด้านบนมันจะเป็น USB Port คือมันจะ Detect ให้อัตโนมัตินะครับปกติจะมีให้เลือกหลายพอร์ตแต่ตอนนี้เราเสียบแล้วเรียบร้อยเนี่ยมันจะดีเทคพอร์ต USB ให้อัตโนมัติเราสังเกตแค่ว่ามันอยู่ในสถานะออนไลน์เท่านั้นเองนะครับสถานะออนไลน์นะครับจากนั้นเราใส่โค้ดเพจที่เราต้องการเข้าไปนะครับเมื่อสักครู่นี้เราดูแล้วว่าเราต้องการเทสฟอนต์ที่เป็นไทย3นะครับผมใส่เบอร์26นะครับจากนั้นกด select code page ครับที่เครื่องพิมพ์จะมีเสียงปี๊บนะครับทีหนึ่งนะครับแล้วก็เราสามารถกดปริ้น default code page ขึ้นมาดูนะครับอันนี้คือแซมเปิลของมันนะครับครับกด test print ออกมาดูนะครับว่าเปลี่ยน code page แล้วเครื่องไม่ได้มีการ error อะไรแต่อย่างไรนะครับตัวทูลตัวนี้ก็ปิดไปได้เลยครับปิดไปได้เลยอันนี้ย้อนกลับไปดูที่ตัวอุปกรณ์นะครับเราจะมาคอนเฟิร์มกันว่ามันถูกเปลี่ยนโค้ดเพจไปแล้วหรือยังนะครับด้วยการนะครับปิดเครื่องก่อนเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวให้ดู
ดูไฟตัวนี้นะครับเป็นสำคัญตัวกลางนะครับแล้วกดปุ่มฟีดค้างไว้แล้วกดเปิดเครื่องนะครับรอไฟตรงกลางดับแล้วเราปล่อยมือนะครับมันจะมีเซลเทสออกมาให้ดูนะครับพร้อมกับตัดกระดาษเห็นไหมครับผมย้อนกลับมาที่ default code page เป็นเพจ26แล้วนะครับเพจ26ถ้าเทียบกับในตารางก็คือไทย3นะครับเท่ากับว่าสำเร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนcode page หรือว่าโค้ดในการพิมพ์นะครับของเจ้าตัวโค้ดซ้อมนะครับ TP330 นะครับนะครับเดี๋ยวรุ่นถัดไปนะครับรุ่นถัดไปก็เราไปดูที่ตัว PL330 กันบ้างขออนุญาตปิดเครื่องนะครับเสียบสาย USB ให้เรียบร้อยนะครับคราวนี้ก็จะเป็นในส่วนของโค้ดซอฟต์ PL330 นะครับ PL330 เจ้าตัวเนี้ยตัวที่เปลี่ยนพอร์ตได้นะครับโอเคตัวนี้นะครับเหตุผลที่แต่ละรุ่นต้องมีการเปลี่ยนโค้ดเพจต่างกันหรือว่าไม่เหมือนกันเนี่ยนะครับก็เป็นที่โครงสร้างของมันนะครับดีไซน์ของมันไม่เฉพาะดีไซน์ภายนอกนะครับก็จะหมายรวมถึงดีไซน์ของตัวเมนบอร์ดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็มีโครงสร้างไม่เหมือนกันนะครับนี่วิธีการเซลเทสก็ต่างกันด้วยนะครับสำหรับเครื่องที่เป็น PL330 ตัวนี้นะครับตัวเซรามิกคัตเตอร์นะครับแล้วก็นะครับตัวเซรามิกคัตเตอร์ตัวนี้นะครับก็เราจะกดปุ่มฟีดค้างไว้นะครับแล้วก็กดเปิดเครื่องรอจนมีไฟกระพริบครั้งหนึ่งครับที่ปุ่มเออร์เลอร์ปิ๊บเดียวนะครับแล้วก็รอเขาจะมีการเซลเทสออกมานะครับนะครับเนื่องจากดีไซน์ต่างกันนะครับตัวเซลเทสก็จะค่อนข้างต่างกันพอสมควรนะครับแต่หลักๆ ก็จะมีบอกพวก IP บอกพวกอะไรเบลเลตอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับมันจะมีเรื่องของ default code page default code page ของเขาตอนนี้เป็น255นะครับตัวนี้เยอะมากเลยยาวมากเลยนะครับเรามาดูกันนะครับ255ก็คือนี่เลยบรรทัดท้ายสุดเป็นไทยแบบ255นี่มีไทยอื่นอีกไหมครับสมมุติว่าผมอยากจะลองเบอร์เดิมเลยนะครับ21อ่ะ26ละกันอ่ะเป็นไทยแบบนี่นะครับ TIS 18นะครับผมอยากลองโค้ดเพจเบอร์26นะครับก็เหมือนเดิมเปิดเครื่องใส่กระดาษสาย USB เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ไปดูที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ครับนะครับที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เราก็ไปสถานที่ที่เราเก็บทูลมันไว้นะครับในที่นี้ผมก็เก็บไว้ใน PL330 เหมือนเดิมนะครับผมแชร์ลิงก์ให้ได้นะครับอันนี้ทูลตัวนี้เหมือนเดิมครับคลิกขวา Run as Administrator ขึ้นมานะครับปึ๊บนะครับคราวนี้นะครับมันก็จะ default USB ไว้ให้อีกแล้วนะครับ default USB ไว้ให้อีกแล้วนะครับถ้ามันไม่ขึ้นมาเราก็กด refresh ก็ได้ refresh ทีนึงให้มันขึ้นมานะครับตัวนี้วิธีการก็คือมันจะให้ไป select นะครับไป select เลือกอะไรครับเลือก PRN file ครับนี่ครับจะมีโค้ด page ไทยมาให้นะครับเป็นเบอร์20เบอร์21เบอร์26เบอร์70เบอร์255นะครับผมอยากลองเบอร์26เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับผมก็เลือกนะครับแล้วผมก็กดเพนเข้าไปปึ๊บ PIN file เหล่านี้ก็จะถูกเก็บไว้ในห้องเดียวกันกับทูลเมื่อกี้เนี่ยครับผมกดสตาร์ทนะครับจะมีเสียงปิ๊บที่เครื่องพิมพ์นะครับเหมือนกันเลยทูลตัวนี้ก็ทำการปิดไปได้เลยกันครับปิดไปได้เลยนะครับย้อนกลับมาดูที่ตัวเครื่องครับผมทำให้ดูอีกรอบหนึ่งในส่วนของการเซลเทสนะครับเพื่อพิสูจน์ว่าเปลี่ยนเป็นโค้ดเพจ26แล้วนะครับผมปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องก่อนจะมีไฟกระพริบ1ครั้งที่ปุ่มสีแดงที่เขียนว่า Error ตรงนี้นะครับผมกดฟีดค้างไว้จากนั้นมือซ้ายครับเปิดเครื่องครับปิ๊บทีหนึ่งแล้วปล่อยมือครับรอสักครู่จะมีเซลเทสออกมานะครับสำหรับการปิ๊บ1ครั้งการปิ๊บ2ครั้งที่ปุ่มเออร์เลอร์ตรงนี้มีความหมายนะครับเป็นการเซลเทส
ัวพิมพ์เซลเทสไปตัดทำเฮกซาเดซิมอลอะไรพวกนี้ครับเอาไว้สอนกันในวิดีโอถัดๆไปแล้วกันนะครับอันนี้ปึ๊บพิสูจน์นะครับว่า default code page เปลี่ยนเป็น26แล้วนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยน code page สำหรับตัว PL 330นะครับ code soft PL 330รุ่นถัดไปครับรุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นโค้ดซ้อมนะครับ TP 3250 IIL ครับ TP 3250 IIL นะครับแล้วก็เสียบสายปลั๊กเสียบสาย USB ให้เรียบร้อยนะครับโอเคใส่กระดาษนะครับอย่าเพิ่งเปิดเครื่องนะครับเซลเทสกันก่อนเลยรุ่นนี้แตกต่างอีกแล้วนะครับกดปุ่มฟีดค้างไว้ไม่ต้องรอไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับเซลเทจะออกมาเองเลยแบบนี้เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้แต่วิธีการดูก็คือคล้ายๆกันครับผมมันก็จะบอกเรื่องของเวอร์ชันเรื่องของเบาเลท IP setting อะไรต่างๆนะครับจากนั้นเรามาดูตรงนี้ครับมันจะบอกว่า set default code page ตอนนี้เป็น page เห็นไหมครับพอดีกล้องมันไม่อ่ะนะครับเป็น default code page ที่255นี่สำหรับรุ่นนี้มีเพจอะไรบ้างล่ะนะครับนี่นะครับมันจะมี45คือไทย2นะครับ26คือไทยนะครับผมขออนุญาตลองเป็นเบอร์26เหมือนกันเลยนะครับอ่ะไปดูที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เสียบสาย USB ให้เรียบร้อยครับเหมือนเดิมครับตัวทูลถูกเก็บเอาไว้แล้วนะครับเราก็เข้าไปที่ทูลของมันจะให้ดีก็คลิกขวา Run as administrator นะครับขึ้นมาครับตัวนี้จะมีให้เลือก USB แล้วก็พอร์ตคอม1คอม2หรือว่ารุ่นนี้พิเศษครับเราจะอัปเดตผ่านปรินเตอร์ไดเวอร์ก็ได้ถ้าในกรณีที่เราลงไดเวอร์เอาไว้แล้วนะครับแต่วันนี้ผมขอเลือกเป็น USB แล้วกันนะครับเพราะว่าเราเสียบสาย USB แล้วเนาะจากนั้นเลือกเซตฟิลเตอร์ครับนะครับผมตรงนี้จะมีแถบข้างบนให้เลือกเยอะมากเลยนะครับก็ทูลตัวนี้ใช้เกือบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเซตถ้าเป็นรุ่นที่เป็น Wi-Fi ก็มีการเซต SSID กันรุ่นที่เป็น LAN อย่างเช่นรุ่นนี้มี LAN ด้วยรองรับเรื่อง LAN นะครับก็จะต้องมีเรื่องของการเซต IP address กันตรงนี้ Subnet Mask Gateway อะไรต่างๆนะครับส่วนวันนี้อะไรอย่าเพิ่งไปยุ่งตรงนั้นเอาไว้วีดีโอถัดไปนะครับวันนี้เราจะสอนเรื่องโค้ดเพจก่อนก็บรรทัดแรกเลยครับโค้ดเพจนะครับผมเลือกเป็นไทยนะครับตรงนี้จะมีให้เลือกตรงนี้อาจจะไม่ต้องจำนัมเบอร์นะครับก็มีให้เลือกเป็นไทยเป็นอะไรอย่างนี้เลยนะครับก็เลือกที่ไทยเลยอย่างอื่นแนะนำว่าไม่ควรยุ่งนะครับเดี๋ยวมันเพี้ยนตรงนี้ก็กดเซตมีเสียงดังที่ปรินเตอร์1ครั้งครับตัวนี้สามารถกดเซลเทสออกมาได้เองจากทูลตัวนี้เลยด้วยนะครับนี้ไม่ต้องไปทำเซลเทสใหม่นะครับก็จะเห็นว่า default code page เปลี่ยนไปแล้วเป็นเบอร์26เห็นไหมครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอันสำเร็จนะครับสำหรับการแนะนำการเปลี่ยนโค้ดเพจนะครับให้กับปรินเตอร์ของโค้ดซอฟต์ทั้ง3รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับตัว TP 3300ตัวนี้นะครับแล้วก็ที่ทำไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือตัว TP 3250 IIL แล้วก็ตัวนี้เซรามิกคัตเตอร์นะครับไว้ว่างๆจะอธิบายเรื่องเซรามิกคัตเตอร์ให้ฟังอีกทีนึงนะครับเจ้าตัว Code Soft PL 330 USE ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับ3ตัวเปลี่ยนโค้ดเพจขอบคุณครับ